พระคาถาพระธรรมราชาฝันดีมีโชคลาภป้องกันภัยทั้งหลายจะจู่โจมถึงตัวเทพเทวดาคุ้มครองรู้เหตุเหตุภัยล่วงหน้าสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำก่อนนอนจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นเป็นสุขเทพเทวดาทั้งหลายจะนิยมชมชอบมาอยู่ใกล้ๆช่วยปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสุขความเจริญและยังช่วยให้ฝันดีมีโชคลาภไม่ขาดฝันเข้ามาอยู่เสมอๆรายล้อมไปด้วยคนดีๆรอบข้างช่วยให้แคล้วคลาดภัยจากเหตุไม่ขาดฝันหลบหลีกลี้ภัยที่จะเข้าถึงตัวได้ทุกครั้งไปกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา9รอบพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะ
สะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพระเกจิอาจารย์หลายท่านมักจะภาวนาชักลูกประคำด้วยพระคาถาธรรมราชหรือพระคาถาพระธรรมราชาบทนี้จำนวน108จบก่อนนอนแล้วเอาประคำแขวนไว้หัวนอนจะเกิดนิมิตดีไม่ฝันร้ายกันผีกันโจรกันไฟครูอาจารย์เทพเทวดาจะดลบันดาลให้รู้เหตุร้ายล่วงหน้าจะเป็นผู้เจริญด้วยลาภยศทำมาค้าขึ้นอะไรที่ติดขัดอยู่ก็สำเร็จลุล่วงและทำให้อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอีกด้วย